ขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyนี่เห็นข้างหลังไหมคะเรือนไทยค่ะเพราะว่าวันนี้พามาบุกกันถึงกองละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงค่ะและฉากที่จะพามาดูเบื้องหลังในวันนี้ไม่ธรรมดาด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของแก๊งหญิงคณิกานำทีมโดยสาวโบเมลดานะคะแก๊งหญิงคณิกาของเราจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดูการแต่งตัวของแก๊งของเราใช่ไหมคะใช่เพราะว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันของแก๊งหญิงคณิกาใช่ลงแม่แฟงเวียนหัวเวียนหัวแล้วเป็นวันแรกที่มันเข้ากันด้วยวันแรกเลยวันแรกเลยกี่นางคะวันนี้ห้าหกนางอ้าหกนางเนี่ยสีชุดนางก็สวยเลือกยังไงคะก็เลือกตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยหวานหรอสุดชมพูใช่อย่างนัตตี้อ่ะมันก็จะสีแบบแจ๊ดๆเนาะสีมันแบบว่าแรงอะไรเงี้ยเด็กใหม่ยังต้องแบบคุมโทนอยู่เออนี่ยังไม่ได้แต่งหน้านะจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราพยายามจะไม่เลือกฉากที่มันวุ่นวายหรือยุ่งยากวันนี้ก็เลยเลือกเอาหลังที่โรงครัวกับโรงนอนของแม่แฟงเนี่ยมาฉายนี่ชุดอยู่โรงครัวเหรอคะโรงนอนป่วยป่วยแล้วก็คือแต่งหน้าแล้วแต่แต่งหน้าป่วยเอออันนี้คือแต่งหน้าแล้วแต่แต่งบอกจะแต่งอยู่แต่งหน้าแล้วแต่งแล้วค่ะแต่งอยู่แต่งหน้าแล้วแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วค่ะนี่ก็อุตส่าห์เสิร์ฟว่าอ๋อยังไม่ได้ทาปากอ๋อป่วยวันนี้เป็นป่วยวันนี้ก็มาลองคาแรคเตอร์ว่าแต่ละคนหญิงคณิกาในแก๊งเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาถูกอ่ะอย่าบอกว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วอันนี้เสร็จจริงใช่หน้าก็เสร็จจริงเลยแล้วแบบเอาประมาณอย่างนี้เลยเหรอพร้อมดึงอะนี่มันชุดหลังคณิกาพร้อมใช่ชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านก็ไม่ต้องแบบว่าอะไรเรียบร้อยอะไรมากมายอะไรอย่างนี้ก็เหมือนคนเราอ่ะเวลาอยู่บ้านน่ะเราใส่เสื้อคอกระเช้าผ้าถุงอะไรนั่งนอนสบายๆไม่ต้องคาดหวังจะให้ได้เห็นชุดทำงานนะเนี่ยชุดนี้ก็ทำงานได้ถ้าอยากทำเออใช่งานเรามันค่อนข้างอิสระเนาะใช่เราพร้อมเจอลูกค้าอยู่แล้วพร้อมรับลูกค้าพร้อมรับลูกค้ายินดีต้อนรับค่ะอยู่มันอยู่ที่ใจเนาะงานเราเป็นงานบริการไม่อยู่ที่ใจค่ะที่เงินค่ะตัวเราเท่าไหร่นะค่าตัวเรามัน 1,000 เห็นกล้องไม่ได้เลยอ่ะเออนี่ใครคะใครให้เอาหลวงพ่ออาตมาบอกว่านี่โยมโอเคไหมตอนนี้ใช้คำว่าโยมกับโยมถูกหรือยังคะถูกอ่ะแบบนี้อันนี้ยังไงเราเป็นตัวท็อปหรือยังไงแล้วสมัยสีเรามันเป็นอย่างนี้เป็นจริงๆก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปค่ะแต่ว่าคือไม่ค่อยว่างเลยลูกค้าก็จะแบบว่ามาตลอดของตัวบ้างก็ได้อ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเราจะพาวที่เราเป็นอาชีพคณิกาใช่ค่ะแล้วก็จะลงแม่แฟงเป็นลงที่ใหญ่มากก็จะไม่ปิดไฟเลยเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นตัวท็อปของพื้นที่พนักงานใช่ค่ะแล้วก็คือนางมุนตามันก็จะแบบเหมือนมาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมาแย่งที่เราก็จะแบบคอมเมนต์กันตลอดเค้ากลัวยังกลัวเค้าอีกเหรอเค้าหน้าอย่างงี้นะใช่เราไม่ได้สวยนะเธอสวยขนาดนี้เธอก็พูดไปเรื่อยคนเค้าก็เกลียดฉันหรอกเออแม่แต่นี่เค้าบอกว่านี่คือชุดอยู่บ้านนะอยู่บ้านค่ะนี่ปกติหน้าแล้วคืออยู่บ้านนะอันนี้คือนอนแบบนี้คือตื่นมาปกติเออตาจริงหมดเลยนี่ก็ไม่ได้เขียนไม่เขียนปากก็อะไรกินเพจเฉยกินเพจค่ะเรายังมีคนไหนอีกไหมล่ะไม่มีแล้วค่ะมีแค่นี้อย่าอย่าสกัดอย่าสกัดWhere are you from? I come from Thailand. Yeah, พูดไทยพูดไทยได้นิดหน่อย Miss Chi Chang พูดอังกฤษไม่ได้เลย โอ้กูด้วยโชว์ฟันหน่อยค่ะแม่พี่ท็อปเป็นใครในเรื่องคะเมียนค่ะเมียนเป็นคนกระมิ้นกระเมียนแล้วก็คอยดูแลคอยต้มแกงหาให้เขากินนะหน้าอย่างนี้จะทำอะไรได้อะคะให้เขาอิ่มท้องเมื่อเขาอิ่มท้องเขาไปหากินเลี้ยงเราค่ะขอบคุณค่ะพี่ท็อปนี่มาที่เจ้าสำนักดีกว่าพี่จอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แฟ
แฟงเอาแล้วแม่แฟงต้องทาฟันดำด้วยไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าก็คือลูกๆแล้วแม่แฟงไม่ทาเพราะเราขายสวยค่ะอันนี้สนใจอยู่โรงเราไหมคะความสวยได้ไหมคะความสวยถึงไหมคะความสวยผ่านมากค่ะออดิชั่นออดิชั่นยังไงคะก็คือต้องสวยและแซ่บค่ะคิดว่าตัวเองได้ไหมคะก็พอคิดว่าไม่แพ้ใครอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยได้นะคะหน้าก็เต็มผมก็พร้อมแค่เปลี่ยนสีนิดนึงคืออยู่โรงแม่แฟงตัวท็อปนะคะตัวประมูลแม่ต้องประมูลคือจะประมูลแข่งกับบุญตาเลยใช่ไหมคะได้ยืนให้มันเห็นไปว่าใครจะได้ใครได้เยอะกว่ากันนี่ก็คือแม่แฟงแม่แฟงแบบในลุคซอฟต์อยู่บ้านอยู่บ้านซอฟต์แต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกเราจะจัดเต็มกว่านี้เพราะว่าเราค่อนข้างรวยเราค่อนข้างรวยจะต้องมีเครื่องทองอะไรอย่างงี้ค่ะแบบมาเฟียมาเฟียนิดนึงนิดนึงใช่นะอ่ะลูกๆ1 1ในนางคณิกาค่ะของเราเป็นคนยังไงดูเป็นคนเรียบร้อยใช่เรียกนี่เป็นคนดีเป็นคนดีเรียบร้อยเรียบร้อยเข้ามั้ยเข้ากับบทมั้ยรู้สึกได้นี่ก็คือเป็นชุดแบบว่าลุคแบบสบายๆชุดทํางานชุดสบายอยู่บ้านอันเนี้ยอันนี้อยู่บ้านเหรออันนี้อยู่บ้านชุดอยู่บ้านค่ะชุดอยู่บ้านโดนสามีเอามาขายใช้หนี้ให้สามีอย่างเงี้ยถูกบังคับฝืนเนาะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในการทำงานจำหน้านี้ไว้นะคะหน้าของคนที่ไม่มีความสุขในการทำงานขอบคุณน้ำหนึ่งค่ะออกมาได้งั้นรอแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเรนเดียบริษยานะคะรับบทเป็นรำเจียกค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคิวแรกของเราเลยก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นพีเรียดเรื่องแรกด้วยแล้วก็ได้เล่นของป้าแจ๋วครั้งแรกอะไรครั้งแรกหมดแต่งชุดไม่ชุดไทยเคยแต่งแล้วนะคะแต่ว่าคำพูดคำจาก็คือไทยจ๋าก็คือมาเรื่องนี้เลยก็ตื่นเต้นมากๆค่ะอ่ะให้ดูก่อนหมุน1แมตช์ก่อนเตรียมความพร้อมมากๆค่ะวันนี้หนูเปลี่ยนไป2ชุดอันนี้ชุดที่2ค่ะอันนี้จะเป็นชุดแบบว่าลุคอยู่บ้านลุคแบบอยู่โรงแม่แฟงจริงๆแล้วเนี่ยคณิกาถ้าอยู่บ้านปกตินะคะเขาก็จะแต่งตัวประมาณนี้เลยแต่ถ้าเขาทำงานเขาออนสเตจเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกชุดนึงหน้าก็จะจัดขึ้นปากก็จะแดงผมก็จะมีดอกไม้ทัดแอคเซสซอรี่ใดๆเพิ่มขึ้นค่ะไว้เรียกแขกอันนี้ชุดอยู่บ้านเบาๆเป็นไงคะ oh, เห็นเขาแต่งก็เลยอยากแต่งบ้างเผื่อจะได้เข้าแก๊งเขาได้นะคะนี่ทีมงานคอสตูมจัดให้จัดเต็มมากเขาเป็นแค่ชุดอยู่บ้านเรานี่คือพร้อมทำงานเลยนะคะ สีสันเอ่ยอะไรเอ่ยลายพงลายผ้าเนี่ยต้องมีติดดอกไม้ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะเอาให้ชนะนางพวกนั้นเลยค่ะเขาแต่งตัวเข้าฉากละครเขาไม่มีกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเรามาเจอเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะอ๋อนี่คือเรือนแม่แฟงแต่นี่เจ้าของบ้านตัวจริงคืออยู่นี่ใช่แล้วค่ะเจ้าของโรงทุกโรงในนี้ค่ะทาโฮมทัวร์ใช้คำว่าโฮมทัวร์ได้โฮมทัวร์ได้ว่าที่บ้านของเราเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างจริงๆโลเคชันเนี้ยมันเป็นโลเคชันที่หนองแคมทุกอย่างเนี้ยมันคือของจริงใช่ค่ะเราเนรมิตทุกอย่างท่านผู้ชมคือโรงพวกนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่หมดโดยฝ่ายศิลปกรรมของหนองแขมแล้วก็บังเอิญโรงนี้เขาใช้มาหลายเรื่องแล้วเราก็เลยดัดแปลงทีนี้เรื่องของเรื่องอ่ะในโรงแม่แฟงเนี่ยมันจะมีโรงที่เป็นแบบโรงเหมือนอะไรอย่างสถานบันเทิงสมัยก่อนใช่ไหมก็เป็นตึกด้านหน้าแม่แฟงก็จะนอนอยู่บนนั้นแต่นี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีครัวแล้วก็มีเรือนนอนมีครัวนู่นนี่ต่างๆแล้วข้างในก็เป็นเรือนนอนของพวกนางคณิกานี่คือที่มาของชุดคอสตูมนะคะข้างหน้าเป็นออฟฟิศข้างหลังเป็นเรือนนอนมาดูเรือนนอนกันดีกว่าเข้าไปดูเหมือนหอพักเหมือนหอพักถูกต้องสวยงามมะคือเนื้อออกมาว่าเรือนนอนนางคณิกาก็ต้องไม่ปกติก็ต้องเนี่ยมีไม่ปกติบ้านไม้ไผ่บ้านเชือกม่านอะไรให้รู้สึกว่ามันเป็นที่ของผู้หญิงเขากระจกแต่งหน้านู่นนี่เขาก็มีสมบัติส่วนตัวคือ
คือเตียงใครเตียงมันคือพอถึงกลางคืนก่อนตอนเย็นก่อนที่จะไปออกงานใช่ไหมเขาก็จะแต่งหน้าทำผมกันที่นี่อันนี้เรือนอนจริงๆไม่ใช่ออฟฟิศไม่ใช่นี่เป็นเรือนนอนค่ะทุกคนจะนอนรวมกันอยู่แบบนี้แล้วเราจะมีกระจกส่วนตัวของแต่ละองค์ละเอียดหมอนเหมิดอะไรก็ต้องเป็นหมอนอย่างนี้ใช่ไหมคะในสมัยนั้นใช่ถูกต้องไปค้นคว้ามาแล้วใช่แล้วก็เนี่ยเราก็นอนเสื่อผ้าก็เป็นผ้าแบบผ้าเมืองไทยผ้าเมืองไทยมันไม่ได้ร้อนมากเราก็มีผ้าผมกันยุงอะไรนิดหน่อยอยากจะอยู่ที่นี่ไม่จะแม่ฝนลองไหมคะคือว่าอยากจะไปตั้งสำนักเองอะค่ะข้างๆอะเป็นมีแม่ฝนกับแม่แฟนได้นะก็แจ๋วได้นะคะจะรวยเหมือนแม่แฟนไหมคะรวยรวยเดี๋ยวดูว่ามีทองใส่เข้ากับแม่แฟนรวยแต่ไม่เข้านะคะก็เขามาก่อนอะเนาะอันนี้เป็นแก้มคงสมัยก่อนคือทุกเช้าจะมีแม่ครัวทำมาตั้งเตาน้ำแกงต้องกินน้ำแกงเพื่อไม่ให้ท้องคือไม่ให้แบบให้ไข่ฟอให้ไข่อะไรเลยเป็นยาคุมเป็นยาคุมยาคุมโบราณค่ะมีที่มาที่ไปค่ะมีสูตรของแม่แฟงแต่ก่อนเนาะคุมกำเนิดก็จะยังไงอ่ะจะแบบคุมกำเนิดธรรมชาติแบบมันก็ไม่ได้เนาะแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าคอนโทรลไม่ได้นะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly